กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุดวันนี้คุณฟังติดตามทาง Facebook Live กันได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะหัวข้อก็คือเรื่องของการร่วมกระทำผิดนะคะสัญญาณจากอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุนันท์ครับเชิญค่ะอาจารย์ศาลอาญาอ่านคำพิพากษาคดีมือปืนป๊อปคอร์นเป็นเรียบร้อยแล้วก็ยืนตามศาลชั้นต้นติด30กว่าปีคือคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เกิดเหตุการณ์ช่วงชุมนุมทางการเมืองแล้วก็มีภาพของมือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงนะครับแต่ไม่รู้ว่าถูกใครหรือเปล่าแต่ว่ามีคนเสียชีวิตนะครับทีนี้เขาก็ฟ้องว่ามือปืนป๊อปคอร์นเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับใช้ก็ศาลชั้นต้นศาลอาญาก็ลงโทษนะครับแต่พอเขาอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็บอกมันก็ไม่ชัดว่าใช่เป็นคนยิงผู้ตายหรือเปล่าเหมือนกันก็ยกฟ้องไปค่ะศาลอัยการก็ฎีกาขึ้นไปศาลฎีกาก็วางแนววินิจฉัยอย่างที่เราเคยคุยกันนะครับเหตุเกิดในขณะที่มีการชุมนุมทางการเมืองแล้วก็ปรากฏว่ามีการยิงปืนโดยมีกลุ่มคนยิงออกมาหลายคนด้วยกันแล้วก็มือปืนป๊อปคอร์นเป็นคนหนึ่งที่ใช้วุธปืนยิงนะครับปืนยิงและมีการเกิดการตายศาลฎีกาก็มองว่าเมื่อมือปืนป๊อปคอร์นคนนี้เขาชุมนุมมาตั้งแต่ต้นและมีการใช้อาวุธปืนยิงนั่นจะไม่แน่ชัดว่ากระสุนถูกใครบ้างแต่ก็ถือว่าร่วมกันกระทำความผิดพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอันนี้เป็นข้อยืนยันอย่างที่ผมเคยเรียนคุณสุนันท์และท่านผู้ฟังแหละครับว่าเวลาไปไหนไปด้วยกันมาด้วยกันและทำแบบเดียวกันนะครับมันก็ถือว่าร่วมกันกระทำความผิดอันนี้เป็นการอธิบายว่าชัดเจนร่วมกันกระทำความผิดนั้นไม่ได้หมายความว่าต้องไปสมมติว่าจะไปฆ่าคนจะไปแทงทุกคนต้องแทงไม่ใช่บางคนอาจจะไม่ได้แทงก็ได้ไม่มีอาวุธมีดจะไปแทงแต่ไปช่วยเขาจับไปช่วยเขาลุมทำร้ายเสร็จแล้วถึงแทงก็นี่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการร่วมกันกระทำความผิดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเตือนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเวลาไปไหนไปกับเพื่อนหรือน้องๆไปรุ่นไปกับเพื่อนไปถ้าเห็นเขาทำร้ายกันอะไรกันนะถ้าเราห้ามไม่ไหวเนี่ยรีบหลบออกมาก่อนหลีกออกไปเลยไม่เข้าไปอย่าชนละมุนชนละเกพัวพันอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นผู้กระทำความเราก็เห็นหลายคดีด้วยกันอย่างกรณีนักศึกษาที่ถูกไขควงแทงนะครับเข้าไปตั้ง20คนทุกคนก็โดนข้อหาเดียวกันหมดนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับยังไงก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตด้วยห่างคุกห่างตารางไว้บ้างก็ดีครับค่ะนี่คุณสุนันท์มีคำถามไหมครับหลายคำถามเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าคำถามแรกนี่เดี๋ยวขอทีมงานเช็คเรื่องของวันหมดอายุของหมายจับเนื่องจากใส่มาว่า6/11/18ชัวร์หรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะไปท่านที่สองก่อนนะคะคุณสราวุธค่ะอาจารย์บอกว่าญาติเคยโดนคดีแข่งรถในที่สาธารณะเสร็จแล้วก็ประกันตัวออกมาเราก็ต้องไปรายงานตัวกับศาลแต่ปรากฏว่าญาติก็ดื้ออีกไม่ไปรายงานตัวคือไม่ครบตามที่ศาลกำหนดก็เลยสงสัยว่าแบบนี้มันจะมีผลอะไรหรือไม่แล้วก็คดีมีอายุความกี่ปีอะคะอาจารย์คือหลานคนนี้พิพากษาแล้วหรือยังไม่พิพากษาเขาบอกว่าประกันตัวออกมาแล้วต้องไปรายงานตัวกับศาลไม่ได้บอกด้วยค่ะอาจารย์อ๋อแสดงว่ายังไม่ได้มีการส่งฟ้องยังไม่ได้พิพากษาก็ต้องไปดูอัยการก็ส่งฟ้องหรือยังถ้าส่งฟ้องแล้วไม่ไปป่านนี้ก็น่าจะออกหมายจับไปแล้วนะครับถ้ากรณีนั้นแต่นั้นกรณีที่อัยการยังฟ้องไม่ได้เพราะมีพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนซึ่งคดีอาจจะต้องขออนุญาตฟ้องไอ้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับค่ะค่ะสำหรับท่านแรกเรื่องหมายจับเมื่อสักครู่ตกลงทีมงานบอกว่าเป็นวันที่6พฤศจิกายนปี61เมื่อวานนะคะคือคุณกมลชนกเขาบอกว่าเป็นหมายจับคดีปลอมแปลงเอกสารราชการนะคะแล้วก็หมดอายุไปเมื่อวานนี้นะคะทีนี้ไม่ทราบว่าเราจะต้องไปดำเนินการติดต่อกับศาลไหมหรือว่าไปที่โรงพักเพื่อขอยืนยันว่ามันหมดอายุความแล้วอะค่ะอาจารย์ไม่ต้องทำอะไรฮะอยู่เฉยๆค่ะอยู่เฉยๆคือหมายจับที่หมดอายุความก็คือหมดเลยครับไม่สามารถจะใช้ต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นในทะเบียนหรือในระบบอะไรจะออกไปต่างประเทศอะไรมันก็จะแจ้งว่าหมดอายุความแล้วจับไม่ได้กักไม่ได้ครับอ๋อค่ะเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะพอเธอเพิ่มเติมมาบอกว่าพรุ่งนี้จะเดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศส่วนเดือนมกราคมจะเดินทางไปต่างประเทศก็เลยวันๆอยู่อะค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรครับคืออย่างนี้ผมแนะนำว่าสมมติถ้าอยากจะรู้จริงๆนะก็ไปที่ตม.ก็ได้ค่ะแปลว่าเรายังมีหมายจับคาอยู่ไหมไปถามแค่นั้นพอนะครับแค่นั้นนะเขาก็รู้ต้องถามตำรวจที่ไหนก็ได้ว่าเขาแจ้งลบออกไปหรือยังแต่ถ้ามันมีอายุความอยู่เขาก็ไม่ล็อกตัวเอาไว้ครับ
คุณพีรทัศน์สงสัยว่าเอกรณีอดีตรัฐมนตรีช่วยที่ถูกจำคุกแล้วป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนี่ยนะคะเขาอยากจะทราบว่าค่ารักษาพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะอาจารย์คือถ้ารักษาในโรงพยาบาลในเรือนจำก็ราชการเป็นผู้จ่ายครับค่ะแต่ท่านจะขออนุญาตรักษาข้างนอกก็ต้องแล้วแต่ว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำหรือที่ดีกรมราชทัณฑ์จะยินยอมให้ออกไหมถ้าออกก็มารักษาก็นอกผู้ป่วยก็ต้องเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองครับค่ะคุณอลิสาเป็นหนี้บัตรเครดิตแล้วก็ต่อมาถูกธนาคารฟ้องจนมีคำพิพากษาแล้วก็มีหมายบังคับคดีมาแล้วด้วยโดยสำนักงานบังคับคดีส่งหมายมาที่บริษัทที่เธอทำงานแล้วขอหักเงินเดือนค่าล่วงเวลาหักเงินเดือนร้อยละ30โบนัสหักร้อยละ50ซึ่งเธอก็เลยตัดสินใจลาออกจากบริษัทซะเลยนะคะก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าแล้วกรณีแบบนี้เจ้าหน้าที่ยังมีสิทธิ์อายัดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ทำไว้กับบริษัทได้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับกองทุนกบข.หรือแม้กระทั่งเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่อยู่ในบังคับคดีครับค่ะเงินก้อนเหล่านี้เป็นก้อนสุดท้ายของการทำงานเพราะงั้นกฎหมายไม่ให้บังคับครับให้เขาอยู่ให้เขามีกินครับค่ะอาจารย์คะแล้วเวลาที่ถูกบังคับคดีถูกหักเงินเดือนถูกหักโบนัสแล้วก็ลาออกหนีแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วทางกฎหมายจะมีวิธีการที่จะแก้ปัญหานี้ยังไงล่ะคะมันก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันนี่เรามันก็ไม่หมดนะครับค่ะนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยบางทีก็นึกเสียดายผมว่าจริงๆเนี่ยยอมอยู่ไปถึงโบนัสสักก่อนเอาสักก้อนหนึ่งก่อนดีไหมส่วนหักมา 30% ของเงินเดือนเนี่ยนะครับให้ดูอย่างนี้ครับว่าหัก 30% แล้วเงินเดือนเราเหลือเกิน 20,000 มั้ยถ้าเหลือเกิน 20,000 เราก็ไม่โดนถ้าเหลือไม่ถึง 20,000 ก็หักเราไม่ได้ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 20,000 นะครับก็หักไม่ได้ทีนี้เวลาทำงานมันต้องหักกบอ่าหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับซึ่งทั้ง2ตัวนี้หักก่อนแล้วจะดูว่าเงินที่เหลือตอนนี้เหลือถึง 20,000 มั้ยถ้าไม่ถึง 20,000 ก็บังคับคดีไม่ได้นี่ประเด็นที่1 นะครับถ้าเหลือมากกว่า 20,000 ก็หักได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่า 20,000 เราคงได้รับอยู่ 20,000 เป็นอย่างน้อยอันที่1 อันที่2เวลาไปคำนวณออกโบนัสก็ดูผมว่าโบนัสก็มันคือรางวัล นะครับเขาจะเอา 50% ก็มันก็ได้1เรารับนี่เรารับโบนัสก่อนแล้วค่อยลาออกน่าจะเหมาะสมกว่าครับเมื่อสักครู่คุณสราวุธที่สอบถามว่าญาติเคยโดนคดีแข่งรถในที่สาธารณะประกันตัวออกมาแล้วต้องไปรายงานตัวแต่ว่าไม่ไปเนี่ยนะคะเขาเพิ่มเติมมาบอกว่าคือศาลสั่งฟ้องแล้วก็ให้รอลงอาญา2ปีเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปรายงานตัวตามที่กำหนดก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นยังไงความว่าศาลตัดสินแล้วค่ะใช่ค่ะมีคำพิพากษาแล้วโทษจำคุกและโทษปรับโทษจำคุกให้รอการลงอาญาไว้ทีนี้ถ้าเราไม่ไปรายงานเนี่ยเดี๋ยวพนักงานคุมพฤติก็รายงานศาลรายงานศาลอาจจะยกเลิกการคุมประพฤติยกเลิกการรอนะครับและให้ลงโทษเลยเอาอย่างนี้ครับผมแนะนำให้ก็เมื่อไหร่ที่เขานัดรายงานแล้วเราไม่ได้ไปเนี่ยเราก็รีบไปในวันนี้วันพรุ่งนี้ก็ได้และไปแสดงเหตุว่าเหตุที่มาไม่ได้เพราะอะไรนะครับซึ่งพนักงานคดีก็จะสอบถามอะไรเรียบร้อยนะคุ้มเสร็จก็จบแค่นั้นครับแต่ถ้าเราไม่ไปเลยเป็นผลเสียมากกว่าผลดีครับค่ะมีส่งเข้ามาทาง Facebook นะฮะคุณสุภชัยสงสัยว่าเอ๊ตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยค่ะอาจารย์มีสิทธิ์เรียกจับรถแท็กซี่ได้ด้วยเหรอคะ คือมันคงเกิดกันอยู่แล้วท่านสุภชัยละมั้งอยู่หน่วยไหนก็ไม่รู้จับทุกเรื่องค่ะคนเลยสับสนจริงๆท่านสุภชัยเนี่ยโจ๊กเนี่ยเขาได้รับมอบหมายเป็นเฉพาะกิจอีกตำแหน่งหนึ่งจากรัฐบาลให้มีหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามคดีนโยบายแต่ทีนี้เวลาเขาจับแล้วเขาไม่บอกไงว่าเขาจับในหน้าที่อะไรเพราะลำพังตำรวจท่องเที่ยวเขาต้องจับเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวแต่โดยหลักการของกฎหมายนะครับเป็นตำรวจเนี่ยจับได้ทุกคดีครับเพียงแต่หน้าที่รับผิดชอบหลักที่รับมอบหมายคือต้นสังกัดมอบหมายให้อยู่ท่องเที่ยวแต่ท่องเที่ยวแล้วก็จับยาเสพติดก็ได้จับจราจรก็ได้ถ้าเป็นความผิดซึ่งหน้าที่คือความผิดที่ได้รับมอบหมายครับค่ะท่านต่อไปก็สงสัยคดีฆ่าล้างครัวเขาบอกว่าทำไมผู้ต้องหาอันดับที่7และ8โทษน้อยไม่โดนข้อหาร่วมฆ่าค่ะอาจารย์คงอาจจะมีบางส่วนข้อที่จริงบางส่วนไปไม่ถึงมั้งครับนะครับ
ข้อเท็จจริงบางส่วนอาจจะไปไม่ถึงหรืออาจจะเป็นแค่ผู้สนับสนุนก็ได้เช่นขับรถพาไปหรือดูหรือช่วยพาหลบหนีมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วแต่ต้องดูข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปด้วยครับค่ะคุณพัชรีติดตามข่าวเรื่องพ่อแท้ๆข่มขืนลูกสาวตัวเองแล้วข่มขืนซะโอ้โหนาน8ปีมีพาไปทำแท้งด้วย2ครั้งก็เลยสงสัยว่าคดีแบบนี้โทษจะเป็นยังไงเธอบอกว่าพักหลังมีข่าวเรื่องนี้บ่อยมากควรเพิ่มโทษเป็นประหารชีวิตบ้างจะดีไหมเป็นไปได้หรือเปล่าอะคะครับคือจริงๆก็โทษก็นับกันเป็นครั้งนะเรียนกระทงลงโทษผมเคยฟ้องตอนผมเป็นอัยการต่างจังหวัดพ่อข่มขืนลูก2คืน4ครั้งผมก็ฟ้อง4กระทงศาลก็ลงกระทงละ4ปีติด24ปีนะครับก็อยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงมันได้สักขนาดไหนเราก็ฟ้องเรียนครบทุกกระทงเต็มที่ก็50ปีทีนี้มันอย่างงี้คุณสนั่นความจริงเนี่ยการฆ่าการประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องของเค้าเรียกอะไรเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ทุกคนอยากให้ลงโทษผู้กระทำความผิดแต่การลงโทษผู้กระทำความผิดโดยการประหารชีวิตเนี่ยมันเบานะคุณสนั่นรู้ไหมมันเบาคือไม่ทรมานใช่ไหมถ้าในนั้นต้องขังให้อยู่อย่างนั้นห้าสิบปีให้ทนทุกข์ทรมานมันถึงจะถูกนะครับการประหารชีวิตไม่ได้ช่วยให้คดีลดน้อยลงประการที่หนึ่งประการที่สองไม่ทำให้ผู้ถูกกระทำได้รับความทุกข์ทรมานโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ต้องเห็นด้วยหลักการประหารชีวิตนะแต่ว่าต้องให้เหตุผลว่าคุกเราเนี่ยขังได้ครบไหมเปลี่ยนจากโทษประหารชีวิตมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตลอดชีวิต50ปีขังเลยครับพ่อที่ข่มขืนลูกเนี่ยขังไปตลอดชีวิตข่มขืนตอนอายุ30ตลอดชีวิตและอย่าลดโทษนะ50ปีเต็มๆในคุณจะคิดสิออกมาตอน80จะทำอะไรได้มั่งทำไม่ได้แล้วมึนกับชีวิตเราอยากให้เขาได้รับกรรมรับการทรมานมากกว่าที่จะลงโทษหรือที่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดครับค่ะท่านต่อไปคุณอภิสิทธิ์นะคะก็อยากจะทราบว่าการที่รปภ.หมู่บ้านมาเรียกรถแท็กซี่แล้วบอกให้ไปเข้าไปรับลูกบ้านในหมู่บ้านเนี่ยนะคะการกดมิเตอร์เนี่ยเราสามารถกดตั้งแต่รปภ.เรียกหรือว่าต้องไปรับเขาที่หมู่บ้านก่อนแล้วก็กดมิเตอร์อันไหนถูกคะอาจารย์ก็สงสัยในความเห็นผมต้องกดตั้งแต่เรียกรปภ.เรียกกดเลยตั้งแต่เรียกเลยครับค่ะมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาต้องขับไปรับไปบริการซึ่งถ้าจะให้ถูกกว่านั้นคุณเดินออกมาข้างหน้าคุณก็จะไม่ต้องเสียระยะทางครับค่ะแล้วก็มีอีก2คำถามเติมเข้ามาทาง Facebook นะคะนะเขาบอกว่าอยากจะสอบถามเรื่องการค้ำประกันเงินกู้กยศ.เขาเนี่ยไปค้ำให้คนคนหนึ่งแล้วตอนนี้มีคำสั่งให้ชำระถ้าไม่ชำระจะถูกยึดทรัพย์สินนะคะก็เลยขอปรึกษาอาจารย์ว่าต้องทำยังไงดีอะคะบยศ.หรือกยศ.กยศ.กองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาค่ะอาจารย์อ๋อกยศ.ก็ไปเจรจากับหนังสือที่คนที่แจ้งมานะครับว่าจะผ่อนชำระอะไรยังไงไปดูว่ามีต้นค้างเท่าไหร่มีดอกเท่าไหร่แล้วจะตกลงชำระอย่างไรแค่นี้เขาก็ไม่ว่าอะไรครับค่ะคุณน้อยทำงานเป็นนิติบุคคลอาคารชุดลูกบ้านต่อเติมห้องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าในฐานะที่เราเป็นนิติบุคคลเนี่ยเรามีสิทธิ์ดำเนินการอะไรได้บ้างอะคะถ้าต่อเติมไม่ได้เขาต้องแจ้งเขาทราบว่าจริงๆการต่อเติมเนี่ยถ้าไปปรับโครงสร้างเนี่ยมันกระทบต่ออาคารชุดเนี่ยต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตนิติบุคคลนะขออนุญาตเขตจะดำเนินการได้ก็แจ้งเตือนครับถ้าให้แก้ไขถ้าให้แก้ไขต้องอาจจะต้องแจ้งเขตให้มาดูครับค่ะคุณสมชายประสบอุบัติเหตุชนกับรถจักรยานยนต์นะคะปรากฏว่าตกลงกันไม่ได้ก็เลยบอกอย่างนั้นไปโรงพักด้วยกันไปไกลเกลี่ยกันที่โรงพักแต่ปรากฏว่า คุณสมชายไปโรงพักกับอาจารย์แต่ว่าคู่กรณีขับจักรยานยนต์นะไม่รู้ไปไหนนะแต่ว่าเรามีเอกสารของเขาก็คือบัตรประชาชนแล้วก็ใบขับขี่นะก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทีนี้ก็เลยสงสัยว่าอย่างเงี้ยไปฟ้องแพ่งตามตัวมาจ่ายค่าเสียหายได้หรือเปล่าอะคะเดี๋ยวตำรวจต้องส่งออกหมายเรียกมาก่อนนะครับ okay. ออกหมายเรียกมาดูว่าจะเจรจายังไงถ้าเจรจาไม่ได้เราก็ฟ้องแพ่งได้ครับค่ะคุณกฤษกรมีใบสั่งส่งมาที่บ้านเขาบอกว่าถ้าเราไม่ไปจ่ายเนี่ยไม่ทราบมันจะเป็นอะไรไหมไม่มีนะคะโดยวิธีปฏิบัติในขณะนี้ไม่มาจ่ายก็พนักงานสอบสวนตำรวจยังไม่ได้ทำอะไรครับค่ะยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าผมว่าเพื่อวินัยนะเพื่อความวินัยเราก็ไปจ่ายตาม
ตามธนาคารตามอะไรที่เขามอบหมายถ้าเราเห็นว่าเราผิดจริงนะครับถ้าเราเห็นว่าเราไม่ผิดเราก็แจ้งกลับไปว่าเราไม่ได้กระทำความผิดกลับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะเขาบอกว่าได้ติดตามข่าวอุบัติเหตุนะผู้ได้รับบาดเจ็บคนขับเนี่ยเป็นลูกแล้วก็ปรากฏว่าพ่อเขามารับว่าเป็นคนขับเองนะคะทีนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกรณีแบบนี้เนี่ยความผิดทางกฎหมายจะผิดข้อหาอะไรยังไงบ้างอะคะก็คือผิดก็เคยมีครับผมก็เคยทำคดีข้อหาขับรถประมาทเป็นผู้เป็นแก่ความตายนี่แหละพ่อเป็นคนขับขับรถรถเครนแล้วก็รถเครนตกจากรถสิบล้อลูกนั่งอยู่บนสายพานทับเสียชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นความผิดนะแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยอัยการจังหวัดในต่างจังหวัดเขาก็เสนอมาว่าเจ้าของตำรวจก็เสนอว่าเนี่ยมันผิดจริงนะแต่ฟ้องไปก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็เลยเสียลูกแล้วตัวเองต้องติดคุกเองนะครับแล้วแม่ล่ะแล้วน้องที่ยังอยู่ล่ะเขาก็ขอให้อัยการสุดพิจารณาเพื่อสั่งไม่ฟ้องซึ่งในขณะนั้นผมเป็นเลขาด้วยกันผมก็เสนอท่านอัยการสุดท่านอัยการสุดก็เห็นด้วยเพราะฟ้องไปมันไม่เกิดประโยชน์แก่อะไรเลยการที่เสียลูกไปทั้งคนแล้วก็เป็นบาปเป็นโทษอันมหาแล้วนะครับเราก็เลยผิดจริงแต่เราก็มีกฎหมายให้อำนาจอัยการสูงสุดคนเดียวที่จะสั่งไม่ฟ้องในกรณีดังกล่าวก็เห็นว่าฟ้องแล้วไม่เกิดประโยชน์สาธารณะก็เลยสั่งไม่ฟ้องได้ครับแต่ว่าต้นเรื่องต้องทำมาบางทีพนักงานสอบสวนเขาก็มีความเห็นมาว่าผิดแต่ก็ไม่น่าฟ้องถ้าอย่างนี้เนี่ยเราเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเรียกเป็นคดีไม่เกิดประโยชน์สาธารณะก็สั่งไม่ฟ้องได้ครับค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าคือลูกขับนะแล้วไปชนคนอื่นได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสแล้วพ่อมารับว่าตัวเองเป็นคนขับแทนเนี่ยอย่างนี้ล่ะคะอันนี้ไม่ได้เพราะพ่อจะกลายเป็นแจ้งข้อความและเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานด้วยนะครับให้ลูกรับเถอะผมบอกแล้วคุณนันครับลูกใครชนคนนั้นรับเถอะครับแล้วพยายามบรรเทาความเสียหายนะผมก็ยกตัวอย่างง่ายๆเบนซ์ชนฟอร์ดเห็นไหมครับชนเข้าไปแล้วเนี่ยโทษก็ไม่ได้มากมายทีนี้เหลือแต่ว่าศาลอุทธรณ์จะรอการลงโทษไหมโดยปกติถ้าเหตุการณ์ที่คนตายไม่มากนะครับสักคนหนึ่งแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แนวทางในการปราณีของศาลเนี่ยจะรอการลงโทษแล้วจะมีโทษปรับนะครับหรืออาจจะห้ามขับรถไประยะหนึ่งมากกว่าที่จะลงโทษจำคุกครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่ประมาทไม่ใช่เป็นอาชญากรรมโดยไม่ใช่เป็นอาชญากรโดยแท้ครับค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด13คำถามค่ะโอเคครับพรุ่งนี้น่าจะหนาวนะคุณสนั่นเช้านี้ดูดีหวังว่าค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆนะฮะโอเคค่ะโอเคพรุ่งนี้คุยกันใหม่ครับสวัสดีครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอัยการสูงสุด